ไม่เป็นแปลงแค่หรอกหาได้จบแล้ว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 จเดือน3เดือนแล้วเนี่ยเดือนแล้วแต่ช่วงแบบปล่อยเพลงมาภาวนาพันครั้งแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษสุดคือเป็นคอนเสิร์ตแรกที่มาในร้านคอนเสิร์ตแรกเลยครับอันนี้คือแรกที่แบบที่กลางคืนแบบนี้นะก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับผมแล้วก็ง่วงด้วยแล้วจะทำให้แบบดีที่สุดนะฮะแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้มาคอนเสิร์ตนี้วันนี้แทบจะพยายามเตรียมตัวก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยที่เราไม่เคยแบบว่าขึ้นดึกขนาดนี้ด้วยนะเพิ่งรู้ผมยังเพิ่งรู้แบบวันนี้กันใช่เพราะปกติเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะขึ้นเวลานี้เลยอย่างแบบว่าอย่างพี่เองเนี่ยผมไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็คือเวลาถ้ายิ่งแบบเป็นผับบาร์นะเที่ยงคืนแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของแน็กชาลีก็มีพี่เด่งไปรอเซเว่นด้วยตอนนี้พี่เด่งเขาไปมันสุดยอดเขาไปลุยผมลงให้ก่อนแล้วเดี๋ยวแน็กชาลีไปครับผมไปโฮมเล่นเดี๋ยวดูเป็นยังไงก็เดี๋ยวเขาจะพยายามคือคิดว่าคนที่มาดูเนี่ยน่ากำลังจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจะต้องแบบเจออะไรที่คาดเดาไม่ได้แน่เลยทำให้สนุกที่สุดก็วันนี้ก็เต็มที่นะในสลิปไปเลยวันนี้มีกี่เพลงทั้งหมดพี่โชว์ครับเนี่ยเมื่อกี้ผมยังใกล้นัดอยู่เลยนะก่อนเรามีเพลงอะไรบ้างเพราะแบบเปลี่ยนไปแต่ว่าก็เราก็อยากแบบเอาฟิลเอาอะไรครับผมแล้วก็ส่วนตอนนี้ผลงานของแน็กชาลีมีอะไรบ้างเลยตอนนี้นะก็มีเพลงภาวนาพันครั้งนะครับผมอยู่ใน YouTube นะครับผมล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเลยก็เพลงอะไรประมาณระดับนี้เพลงส้มตำครับส้มตำฝากลองฟังกันได้นะครับภาวนาพันครั้งส้มตำนะครับผมก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังมาบ้างแล้วเพลงส้มตำก็สนุกเพลงสนุกแค่ผมก็ไปติดตามผลงานของแน็กชาลีด้วยนะครับผมและส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนที่แน็กขึ้นไปโชว์คอนเสิร์ตนะครับผมเก็บตอนที่ร้องดีๆนะโอเคเลยอันนี้ต้องสั่งคนตัดนะเขาร้องดีๆออกก่อนโอเคก็เดี๋ยวแน็กไปเตรียมตัวขึ้นเวทีก่อนครับผมเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับขับรถกลับบ้านกันดีๆเลยไม่ใช่เมาแล้วต้องไปขับนะอะไรนะขึ้นมาร้องบ้างไอ้เชื่อไม่ใช่มาจะร้องมากมาอย่างไรก็ต้องไอ้หนึ่งแล้วผมนี่เป็นนักดนตรีที่ลืมตัวเพลงนี้เราร้องกันจริงจังหน่อยนะตอนนี้ก็ลงมาหลังเวทีนะฮะอันนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่ครับผมวันนี้เนื้อเพลงเราไม่ผิดแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับขนาดก่อนใครยังผิดเลยอันนี้เพลงอะไรเนี่ยอันนี้เพลง
ทำขึ้นนี่ผมชอบลืมท่อนแบบว่าเริ่มกับตอนแบบว่าไอ้หลังจบอ่ะนี่ให้ให้แฟนๆให้เราดูหน่อยนะอันนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วน้องตาแล้วเป็นท่อน2แล้วถามว่าจดแล้วลืมมั้ยลืมเพลงอื่นแทนน่าสนุกมากไม่ได้ดูมากนะครับเดี๋ยวฝึกร้องเพลงพี่เยอะๆเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอีกเปล่ามั้ยน่ะมีใช่มั้ยไม่รู้ว่าร้องเพี้ยนอะไรขนาดไหนมันเมื่อกี้ปีมันแล้วเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วคอนเสิร์ตมันต้องร้องเพลงที่คนรู้จักเนาะเขาเมื่อกี้เขาก็รู้จักนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าเขาเรียกเมื่อกี้อาจจะแบบด้วยว่าพูดคล้ายแต่ว่าโทรมาโดยรวมนี่ถือว่าแบบแทบจะ 100% เลยนะคือแบบคือดูพี่แตกคนชอบมากเล่นเพลงอะเนียนมากแต่ว่าเนียนมากพลาดอยู่อย่างเดียวร้องเพลงแค่แรกเลยไม่ได้เลยแค่นำได้ร้อยเลยผมแย่ร้องเพลงใครอ่ะผมแย่ร้องเพลงเลยนะพี่ตั้งเพลงผมไม่อยากร้องเพลงใครอยากให้จังหวะเพลงเราเล่นมาไหนไม่ได้แล้วห้ามนะห้ามมาท่านเดี๋ยวรอบหน้าเผื่อว่าร้องครึ่งเพลงเลยผมไม่ร้องด้วยผมไม่ร้องด้วยทั้งเพลงไปเลยด้วยเดียวเลยได้รักเพื่อนก็ได้ท่องแค่นี้พอเพี้ยนแค่นั้นครับผมเดี๋ยวนี่เราจะไม่ต้องไปสวดพี่เอกเลยครับไม่เอาเดี๋ยวไม่ผมเบื่อไว้เพื่อนได้จ้างผมตอบบ้างงั้นบอกพี่เอกบอกพี่เอกนี่บอกพี่เอกลุ้นแน่หมดเลยนะครับงานลุ้นหน่อยนะครับผมไม่ลุ้นเลยครับผมก็โอเควันนี้สำหรับเพื่อนเคนาล็อกนะผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากผมด้วยพี่ไปที่นับเพลงโอนะพันครั้งนะผมแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้าใครมีแบบว่าเชิญผมไปร้องขออย่างผมขอไปร้องพร้อมๆพี่ๆด้วยดีกว่าได้เลยแล้วขอไปแจมยังสนุกกว่ายังไม่กล้าร้องคนเดียวมากเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ภาวนาพันครั้งแล้วได้มีเพลงนึงที่มีกับน้องพีนด้วยใช่ไหมครับผมที่นั่นที่ไหนครับที่ไหนนะครับผมที่นั่นใช่ที่ดีหรือเปล่าไม่ได้แต่เดี๋ยวครับจะหนีกลับบ้านก่อนนะได้ช่วยผมไปนี้ไปจะหนีกลับบ้านแล้วน้องนั่นนั่งเมาที่น้องช่วยผมถ้าผมไม่ได้น้องนี่ผมจะลงตายแล้วพูดจริงๆนะครับผมแต่ถ้าหนูครับผมนะหนูครับผมนี่ร้องผมครับผมร้องไม่ดีเสียงตัวมาแล้วสนุกดีเลยโอเคครับผมยังไงก็ร้องนะครับพี่อยากพี่เด็กได้นี่พี่เด็กก็ไม่ยอมนินทาเลยถ้าใครอยากได้แพ็กนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนผมก็ไม่ได้ส่งคลิปผมให้พี่เนี่ยก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวเคนาล็อกด้วยครับผมยังไงขอบคุณแนทชาลีด้วยครับผมน้องยีด้วยครับผมแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยยังไงเดี๋ยวติดตามเคนาล็อกในต่อไปแล้วจัดเข้าสารเพลงนะครับผมไม่ได้นะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องยีแล้วก็ของแนทชาลีด้วยนะครับผมด้วยโอเคเรื่องของเซเว่นเคซี่ด้วยนะเพลงนั้นพี่ลองหน้าตาโอเคดีแค่นั้นแค่ยังงานหน้าเจอกันครับผมเจอกันครับคนไหนเจอกันนั่นแหละโอเคครับ